AR15 11.5 นิ้วชดเชยด้วยโครงนำลูกเลื่อนพันธะ Ionic Scope Trigicon AccuPoint ขยายภาพ1:6สวัสดีครับก็อยู่กับผมโบรุชาเลนเจอร์โอเคครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับผมสำหรับลุคที่ผมแต่งตัวในการใส่สูทออกรายการนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยคือการใส่สูทนะครับการแต่งตัวแบบนี้เนี่ยก็คือหายหน้าหายตาไปในแบบว่าหายหน้าหายตาในรายการเราเนี่ยไปเยอะพอสมควรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการใส่สูทที่ผมออกมาใส่สูทนี้เนี่ยทำให้ท่านต้องนึกถึงหนึ่งคาแรคเตอร์นะครับผมนั่นก็คือจอห์นวิกนั่นเองวันนี้เนี่ยผมก็ต้องมาทำอะไรเกี่ยวกับจอห์นวิกแน่นอนนะครับผมเพราะว่าจริงๆเนี่ยต้นกำเนิดของช่องนี้เนี่ยคือที่ผมทำมาเนี่ยคือคาแรคเตอร์ผมจริงๆแรกๆนะคาแรคเตอร์ผมคือจอห์นวิกนะครับผมว่าตั้งแต่ที่แบบเริ่มรายการมาอะไรกันเกี่ยวกับจอห์นวิกเนี่ยคือผมนี่จะเป็นแบบว่าทุกอย่างสารพัดนะครับผมแต่วันนี้เนี่ยก็คือผมได้รับโจทย์มาอีกหนึ่งอย่างนะครับผมที่ว่าผมเนี่ยจะต้องขานรับนะครับผมเพราะว่าผมไปเจอในเพจบีบีกันนะครับผมก็คือเป็นกลุ่มบีบีกันเนาะซึ่งโจทย์ที่ผมจะได้รับวันนี้เนี่ยก็คือการจะแต่งปืนยังไงให้เหมือน AR15 ของจอห์นวิกนะครับผมเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างที่จะท้าทายแต่ก็อีซี่นะครับผมอีซี่มากนะครับแต่แค่ที่ภาพของมันเยอะแค่นั้นเอง เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่เราต้องใช้กันก่อนดีกว่านะครับผมแอร์ซอฟต์ครับผมอย่างแรกที่เราต้องมีคือแอร์ซอฟต์นะครับผมเลือกใช้เป็นค่าย ENC855 นะครับผมก็คือเป็นปืนของ AR15 นะครับของจอห์นวิกของเขาเลยนะครับผมก็คือใช้ตัวนี้เป็นแม่แบบของมันเลยนะครับต่อไปครับผมสโคปกล้องแบบยิงไวนะครับผมก็ท่านก็สามารถปรับตรงนี้ได้นะครับเป็นสโคปกล้องยิงไวนะครับขาปลดด้วยนะครับผมแต่ขาปลดไวเนี่ยผมหาไม่ได้แต่ซึ่งผมหาได้ค่อนข้างที่จะคล้ายๆอยู่นะครับผมผมก็เลยเอามันมาใส่เลยนะครับผมก็คือต้องมีสโคปกล้องยิงไวแบบนี้นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแมกกาซีนนะครับก็คือทางของ ENC เนี่ยเขาก็ให้เป็นแมกกาซีนแบบอย่างนี้มาเลยนะครับพร้อมสูตรพารันทักที่เข้ามาสวยงามนะครับผมให้มาเลยต่อไปนะครับท่านต้องมีหัวคอมเพรสเซอร์แบบนี้นะครับเป็นมัสเซอร์เบกเนาะต้องบอกเป็นมัสเซอร์เบกนะครับเป็นแบบนี้นะครับผมต้องแบบนี้เท่านั้นนะถึงจะเหมือนนะครับอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับผมท่านจะต้องมีกริปมือนะครับต้องเป็นกริปประมาณแบบจะเรียกกริปแบบไหนนะก็ประมาณแบบคล้ายๆแบบว่าจับแบบนี้เงี้ยประมาณแบบเชิงประมาณนี้จับแบบประมาณนี้นะครับก็คือเป็นกริปสั้นนะครับผมเป็นกริปหน้ามือสั้นนะครับแต่ว่ามันจะมีเฉียงมาเล็กน้อยนะครับผมจะเป็นกริปตัวนี้นะครับตัว AR15 ของจอห์นวิกเนี่ยเขาจะมีรางเสริมอยู่2แบบนะครับก็คือทาง ENC เขาไม่ได้ให้มานะครับซึ่งผมต้องไปหามานะก็คือจะเป็นรางเสริมคู่นะครับผมก็คือผมไปหามาเลยเป็นรางเสริมที่สั้นๆหน่อยซึ่งปืนเขามีติดแน่นอนนะครับผมถ้าไม่เชื่อผมจะเอาอินเสิร์ตขึ้นให้ดูนะครับผมว่าปืนจริงๆเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับต่อมานะครับผมจะต้องมีรางเฉียง45องศานะครับผมอันนี้ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับว่าเขาต้องมีแน่นอนครับรางเฉียง45องศาตัวสุดท้ายนะครับผมพระเอกนะครับก็คือเป็นดอทจิ๋วนะครับผมนี่ครับผมดอทจิ๋วนะครับเดี๋ยวมันจะติดตั้งกันยังไงโอเคเดี๋ยวผมจะมาประกอบให้ดูกันนะครับแต่ว่าจะไม่ใช่แบบว่ามาประกอบงัดแงะให้เห็นนะครับเพราะอาจจะบินกดทาง YouTube ได้นะครับผมจะเอาเป็นแบบว่าเอาตรงนี้ติดตรงนี้ตรงนี้ติดตรงนี้แล้วก็จะตัดภาพมาให้ท่านได้รับชมกันนะครับไปขั้นแรกนะครับผมเราจะต้องใส่เจ้าหัวคอมเพรสเซอร์นะครับผมหรือว่ามัสเซอร์เบรกต้องเรียกว่ามัสเซอร์เบรกนะครับผมใส่เจ้ามัสเซอร์เบรกเข้าไปนะครับก็คือเราจะใส่ด้านหน้าของตรงนี้นะครับผมใส่เข้าไปติดตั้งมัสเซอร์เบรกเรียบร้อยนะครับผมต่อไปเป็นแมกกาซีนนะครับผมก็ใส่เข้าไปเลยนะครับไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดหาแมกกาซีนแบบนี้ไม่ได้นะครับผมผมมีวิธีแนะนำนะครับถ้าสมมติว่าแมกกาซีนของท่านเนี่ยจะเป็นแบบนี้ถูกไหมเป็นแม็กสแตนปกติทั่วไปซึ่งตูดแม็กของทารันเทนิคอลแบบนี้มีขายนะครับผมมีขายนะครับซึ่งถ้าเอามาประกอบกันเนี่ยผมมองได้คำเดียวว่ามันก็เหมือนเลยนะครับแล้วก็สวยด้วยนะครับผมก็คือสามารถหาซื้อได้นะครับผมก็คือถ้าท่านมีแมกกาซีนตัวนี้แต่อยากได้ของทารันเทนิคอลก็จะมีตูดอย่างนี้ขายแยกอยู่เหมือนกันนะครับก็ทำให้ดูเหมือนปืนของจอห์นวิกเลยก็คือเหมือนเป็นแมกกาซีนของจอห์นวิกได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะทำการถอดเจ้าสูตรหน้าและสูตรหลังออกนะครับเพราะว่าคือในทางของจอห์นวิกเนี่ยเขาจะไม่มีสูตรหน้าสูตรหลังใส่ไว้ให้นะครับแต่ผมทำการงัดมันออกไปเลยนะครับผมก็คือเอาออกไปเลยนะฮะนี่ครับถอดออกไปนะครับสูตรหน้าสูตรหลังก็ได้ถูกถอดออกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเนี่ยผมก็จะทำการติดเจ้าราง45องศาเข้าไปนะครับการติดราง45องศานะครับผมท่านจะต้องติดให้มันอยู่ฝั่งทาง
ขวามือของท่านนะครับเพราะเวลาจอมิกเล็งเนี่ยเขาจะเล็งทางแบบนี้ครับเวลาเขาจะเล็งเฉียงนะเขาจะเล็งทางนี้นะครับผมก็คือทางขวามือนะครับผมเล็งทางขวามือนะครับตัวเจ้าดอกเฉียงเนี่ยต้องติดทางขวามือนะครับติดรังเฉียงเรียบร้อยนะครับผมต่อไปเนี่ยผมจะต้องใส่เจ้าดอกนี่เข้าไปนะครับเดี๋ยวทำการติดตั้งเจ้านี่เข้าไปกันเลยพอติดเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับนี่ครับผมสวยงามเลยนะครับเห็นด้านหน้าไหมเอ่ยไหมคือมันจะเล็งเฉียงทางนี้ได้เลยนะครับโอ้สวยมากนะครับสวย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 เดี๋ยวลองรับยาวดูสิเนี่ยได้เลยนะครับผมนี่ก็คือติดดอกเฉียงเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าสวยงามครับต่อไปนะครับเราจะทำการติดสโคปนะครับผมก็จะถอดเจ้าหนี่ออกมานะครับแล้วก็ทำการติดสโคปเข้าไปเดี๋ยวปรับที่หนึ่งก่อนโอเคก็ติดสโคปกันเข้าไปเลยนะครับตอนนี้รู้สึกว่าดูคล้ายคลึงกันแล้วใช่ไหมนี่ครับผมตอนนี้ก็คือจะเป็นกล้องแบบในการยิงทางไกลนะครับผมเล็งไกลปุ๊บแล้วก็เล็งดอทเจ้าจิ๋วได้ก็คือแบบเล็งแบบในขนาดซูมเนี่ยปั๊บ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 แล้วก็เล็งทางเฉียงได้คือบอกแถมได้ว่าสวยครับผมก็คือเหมือนคล้ายๆเป็นสไนเปอร์ดีๆเลยนะครับต่อไปนะครับเราต้องทำการติดตั้งเจ้ากริปมือเข้าไปนะครับผมก็คือประกอบกันเข้าไปตรงนี้เลยนะครับกริปมือมาแล้วนะครับทำให้ดูเหมือนเนี่ยยิ่งคล้ายๆแบบสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับผมเริ่มเหมือนแล้วเริ่มเหมือนแล้วสิ่งที่ขาดยังขาดไปอยู่นะครับผมก็คือเป็นรางเสริมคู่นะครับผมก็จะติดกันข้างๆตรงนี้นะครับจะติดกันตรงนี้นะครับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับการแต่งองค์ทรงเครื่องนะครับผมสำหรับเจ้าเปิร์นแอร์ซอฟนะครับแต่งยังไงให้เหมือน AR-15 ของจอห์นวิกนะครับจริงๆเนี่ยก็คือถ้าท่านหาENC-855 ไม่ได้เลยจริงๆใช้เป็น AR ชนิดไหนก็ได้นะครับผมที่มีความยาวประมาณลายเนี่ยก็คือ13นิ้วนะครับก็คือเป็น13นิ้วเนี่ยท่านก็สามารถแบบหาซื้ออะไรต่างๆนานาเนี่ยมาติดตั้งเนี่ยอะไรเนี่ยพวกนี้ให้มันเหมือนแบบจอห์นวิกก็ได้นะครับผมมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับแต่เป็นแค่พวกมาร์กิ้งอะไรพวกนี้จะไม่เหมือนแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมที่การใช้งานของจอห์นวิกนะครับเห็นไหมฮะคือเขาจะต้องเล็งนะเวลายิงเนี่ยเขาคือเขาจะเล็งเป็นที่สโคปปกติอยู่แล้วใช่ไหมเพราะสโคปเนี่ยมันแบบสามารถปรับยิงไวได้นะครับผมปรับสั้นนะครับผมปรับซูมพอซูมเสร็จปุ๊บเนี่ยยิงทางข้างๆก็ได้นะครับผมเนี่ยเพราะว่าเรามีดอทจิ๋วอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็เล็งเฉียงได้ครับผมยิงโอ้โหแบบเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดนะครับไม่ธรรมดานะครับผมถือว่าสวยงามนะครับจริงๆเนี่ยอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยมันก็ไม่เหมือนถูกไหมแต่ว่าผมเนี่ยก็พยายามหาที่ว่าอะไรเนี่ยที่มันจะพอแบบคล้ายคลึงนะครับผมต้องใช้ว่าคล้ายคลึงนะครับผมมาติดประกอบเล็กน้อยนะครับทำให้มันดูเหมือนจริงมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมอาจจะได้ไม่พลาดคลิป Challenger ใหม่ๆกันนะครับอยากให้ผมเนี่ยมาแต่งปืนอะไรที่ให้เหมือนในหนังหรือในอนิเมะหรือในอะไรในเกมก็ตามแต่นะครับก็คือรีเควสต์คอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมก็จะไปหาแล้วก็มาจัดให้ท่านไปดูเลยนะครับผมแต่จริงๆเนี่ยก็ถ้ามีสปอนเซอร์หรือมีอะไรก็ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้กระเป๋าผมก็เริ่มแหกแล้วเหมือนกันนะครับผม เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะโอเคก็ฝากไว้เดี๋ยวพีเท่านี้นะครับฝากAR-15จอห์นวิกน้อยไว้ในดวงใจผมด้วยนะครับบ๊ายบายเฮ้ยมัน